กับคุณผู้ชมครับก็เป็นประจำทุกๆปีนะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพนะครับเดินทางไปที่บ้านศรีเสาเทเวศนะครับเดินทางไปรดน้ำขอพรประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยท่านนายกนะครับให้คำมั่นจะยึดหลักตอบแทนคุณแผ่นดินพร้อมทั้งถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไปครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการระดับสูงรดน้ำขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านศรีเสาเทเวศนะครับเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์โดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับจะยึดมั่นยึดถือแนวทางแล้วก็สานต่อสิ่งที่พลเอกเปรมให้ได้ให้ไว้ก็คือการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วก็จ่ายถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังพร้อมทั้งขอให้พลเอกเปรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลองฟังเสียงท่านนายกดูครับสิ่งที่พวกเราทำมาโดยตลอดนั้นเราได้ยึดถือหลักการของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็คือเราเกิดมาเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมาไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังนะครับเราจะต้องยึดมั่นในหลักการเหล่านี้อย่างไม่เสื่อมคลายส่วนพลเอกเปรมนะครับได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมตัวของนายกรัฐมนตรีที่ดำรงความเป็นไทยและเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชาติโดยเฉพาะการยึดหลักตอบแทนคุณแผ่นดินและมั่นใจว่าจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีกำลังใจในการทำงานนะครับลองไปฟังโอวาทบางช่วงบางตอนของพลเอกเปรมดูครับในโอกาสที่เป็นวันสงกรานต์เป็นวันดีของประเทศของเราผมขออวยพรให้นายกมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่จะยึดมั่นทำงานให้ประชาชนของเราให้ก้าวหน้าเจริญรุดหน้าต่อไปได้ตลอดไปขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีที่จะช่วยเป็นเสาหลักของประเทศของเราให้ได้